ไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าเหตุใดถึงได้มีการประกาศในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามดับกระแสทุกอย่าง และเหตุผลอย่างชัดเจนนะคะว่าหนังสือที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นช่วงเวลานั้นนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่าคือมันก็เป็นหน้าที่ของกกต.อยู่แล้วค่ะที่ต้องมีการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยให้มีเวลาล่วงหน้าพอสมควรและกกต.ก็ทำมาตลอดอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะเลือกตั้งนะคะโดยกกต.ได้ส่งมาถึงทำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี64อันนี้ไทม์ไลน์นะคะกกต.เนี่ยส่งเรื่องไปยังรัฐบาลเมื่อกุมภาพันธ์64และอาจารย์วิษณุก็ให้กกต.นำไปแก้ไขอีกเล็กน้อยเพราะว่ามีการปรับปรุงเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งต้องมีการแก้ไขระเบียบนี้เพื่อให้สอดคล้องกันทีนี้พอไปแก้ไขแล้วก็ส่งกลับมาอีกครั้งพอกกต.ปรับแก้ไขเรียบร้อยก็ส่งกลับไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่อาจารย์ก็บอกว่าตนพิจารณาแล้วยังไม่ให้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะถ้าให้ประกาศในตอนนั้นเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับในตอนนี้ที่มันจะเกิดความแตกตื่นตกใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยแปลว่าอาทิตย์หน้าจะเลือกตั้งกันแล้วหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงเราไม่เกี่ยวกันแต่มาจนถึงบัดนี้ช่วงเวลามันได้ค่ะอาจารย์บอกมาจนถึงบัดนี้ได้เวลาพอสมควรค่ะที่ต้องประกาศแล้วเพราะจากนี้ถึงมีนาคมปี66ที่สภาผู้แทนราษฎรจะหมดวาระเหลือเวลาอีก 6-7 เดือนมันจึงเป็นเวลาที่พอเหมาะพอควรแล้วที่จะออกประกาศระเบียบนี้เพื่อที่พรรคการเมืองและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้เตรียมตัวเนี่ยนะคะโดยหากไปประกาศในช่วงปลายปีแม้มันจะทันก็ตามแต่มันจะฉุกละหุกเพราะว่ามันมีประกาศอื่นอีกหลายเรื่องมาเป็นชุดเลยเนี่ยนะคะพอมันมีฉบับที่1ก็จะมี2 3 4ตามมาเดี๋ยวมันจะกระชั้นชิดจนเกินไปนักข่าวบอกว่าประกาศระเบียบนี้ออกมาทำให้ทานเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าจะมีการยุบสภาหรือเปล่าอาจารย์เลยบอกไม่มีแต่ผมคิดอยู่แล้วล่ะว่าประชาชนต้องคิดอย่างนั้น อย่าว่าแต่ประชาชนเลยสื่อก็คิดสื่อก็คิดนะคะว่าต้องมีการยุบสภาแน่นอนหากขืนประกาศระเบียบตั้งแต่ในตอนนั้นมันก็จะเกิดความแตกตื่นว่าอ๋อแปลว่าจะเกิดการเลือกตั้งแล้วหรือเปล่าและจะยุบสภาหรือเปล่าก็เลยไม่ต้องการจะส่งนัยยะถึงสังคมในช่วงเวลานั้นก็เลยขอเก็บเอาไว้ก่อนแต่ช่วงเวลานี้ 6-7 เดือนก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เลยได้มีการออกประกาศนี้ออกมาเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ถามว่ามันมีการโยงไปถึงเรื่องของ8ปีของนายกด้วยอาจารย์เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะประกอบกับนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้กกต.มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วนะอาจารย์มันไม่เกี่ยวกันจริงๆเหรออาจารย์ก็บอกว่ากกต.เขาก็ต้องทำอยู่แล้วเปรียบเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเป็นการอบรมเพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็การเลือกตั้งต่างๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนักข่าวก็พยายามจะเค้นคำตอบให้ได้อะแต่ส่งเอกสารแบบนี้ออกมาเนี่ยแปลว่ามันส่งซิกหรือเปล่าเป็นการส่งซิกหรือเปล่ายุบสภาเลือกตั้งไหมอาจารย์บอกไม่มีซิกอะไรทั้งนั้นน่ะ เขาทำเสร็จเขาก็ประกาศออกมานะคะแล้วก็ มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุบสภาอะไรด้วยค่ะนักข่าวก็พยายามจับผิดนะบอกว่าเอ้าแต่ว่าในอดีตเนี่ยเวลาเตรียมการเลือกตั้งกกต.ต้องออกประกาศแบบนี้ออกมา 6-7 เดือนก่อนการเลือกตั้งหรือเปล่า มีหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้มีการเตรียมการเพราะว่าในอดีตมันมีการยุบสภาพอมันมีการยุบสภาเนี่ยกกต.ก็ไม่รู้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็เลยยังไม่ได้มีการออกประกาศใดๆนะคะแต่เมื่อรู้ว่ายุบสภาแล้วก็เลยมีการประกาศออกมาในช่วง 45-60 วันแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้มีสัญญาหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะควรที่สุด 6-7 เดือนให้ได้เตรียมความพร้อมกันนะคะนะคะน่าจะชัดเจน